สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งใน Democracy x Innovation ค่ะดิฉันขวนเข้าคงเดชานักวิชาการจากสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยค่ะแล้วก็ผมสิบปพลนัากศสีจากสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยครับค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งเช่นเคยในวันพุธนะคะแหมก็เหมือนจะเป็นซีรีส์ของพวกเราไปแล้วไหมอ่ะเปิดกันมากี่ครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็คือจะตามมาติดติดนอกเหนือจากโควิดเนี่ยก็เรื่องกึังจะพูดนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เราจะเปิดเรื่องกันด้วย พักแตกอีกแล้วค่ะตอนนั้นเราพูดพลังประชารัฐพักแตกแล้วก็มาประชาธิปัตย์พักแตกวันนี้เพื่อไทยพักแตกค่ะโอ้ก่อนหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีพูดถึงไปทีหนึ่งนะครับเรื่องการที่เพื่อไทยแล้วก็แยกมันมีกลุ่มแคร์เพิ่มมาอีกด้วยซึ่งเขาก็เป็นโซเชียลมูมเมนของเพื่อไทยนะครับค่ะซึ่งล่าสุดก็มีอีกแล้วนะครับกับกรณีเป็นฝ่ายกฎหมายทํางานด้านกฎหมายให้พรคเพื่อไทยครับอย่างคุณเรืองไกรอย่างเงี้ยครับเขาก็ออกมาว่าเอออยากจะมาออกพัคเพื่อไทย แล้วสาเหตุที่เขาออกเพราะอะไรล่ะ,ะถ้าลองไปดูจดหมายที่เขาให้มาคร่าวๆะนะครับเขาก็พูดประมาณว่าเป็นกรณีของการที่เคยตกลงไว้กับทั้งหัวหน้าพักแล้วก็บุคคลภายในพักว่าเขาจะได้ตําแหน่งกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายสองห้าหกสี่เนี่ยครับแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าพอถึงเวลาจริงปุ๊บตั้งกรรมธิการขึ้นมาปุ๊บไม่มีชื่อเขาเลยโโการพลาดตาแหน่งกรรมธิการเนี่ยมันเป็นการผิดสัญ,ญญาหรือเปล่าเา้วทาไมเขาทําเพื่อพักแต่พักไม่ได้ให้อะไรเพราะงั้น จึงแยกทางจากพักไปอีกอทีนี้กลายเป็นว่าเกิดความสงสัยว่าอีกแล้วหรอว่าน,นน่มีกลุ่มย่อยคนในพักก็ออกอแล้วเนี่ยในใบใบจดหมายของเขาใช่ไหมคะม,มีประโยคน่าสนใจที่ว่าแบบเอ้ยอ่านแล้วสะดุดไม่อ่านไม่ได้นั่นก็คือในท้ายๆประโยคท้ายๆเนาะอ่าใช่ครับมีประโยคท้ายครับโอ้โหอ่านแล้วสะดุดมากนับแต่นี้ไปคงไม่ต้องมีอะไรต้องแคร์อีกแล้วนะครับแคร์เป็นเขียนเป็นชื่อกลุ่มแคร์มาไงนะครับก็โอ้โหโอ้ก็ตอนนี้ก็เรียกว่า ไม่ใช่แค่พักใดพักหนึ่งเนาะหลายพัก<ช>กาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าใภ<ช>ายนในพักเองเหมือนเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของพักคับเพราะว่าในแง่หนึ่งช่วงประมาณช่วงกลางๆปีตรงเนี้ยเอาจริงๆถ้าตามข้อกฎหมายอย่างเงี้ยมันก็สอดคล้องกับพวกข้อบังคับพักอยู่แล้วด้วยที่เขากําหนดให้มีการประชุมใหญ่พักประจําปีค่ะซึ่งกลายเป็นว่าโอกาสประชุมประจําปีเนี่ยแหละมันคือช่วงของการเปลี่ยนผ่านปรับเปลี่ยนโครงสร้างพักอ่าเหมือนอย่างพังประชาธิปีตยนหัวหน้าแล้วก็คิวต่อไปประชาธิปัตย์ โหน่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าจะมีการปรับโครงสร้างยังไงภายในหรือเปล่าซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยข้อบังคับพักระชาิดิปัตติก็ซับซ้อนพักอื่นหน่อยอาจจะต้องใช้วรงใช้อะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแน่นอนก็กเป็นเรื่องที่เราเพื่อไทยด้วยเพื่อไทยด้วย <laughs> ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรอดูกันต่อไปเนะว่าครับในพักแต่ละพักเองเปลี่ยนขนาดไหนและคอรอมอของเราเนี่ยจะเปลี่ยนกันหรือไม่อ่ามข่าวกันมาอะ ก็เป็นการเมืองเล็กๆน้อยๆที่ว่าถือว่าเป็นซีรีส์เราไปรายการกับ Democracy X Innovation Podcast เราจะมาพูดกันเรื่องพักแตกบ้างบางครั้งบางข่าวเวลาที่มีข่าวออกมาทีนี้กลับมาเรื่องประเด็นร้อนที่หลายคนตอนนี้นี่ก็โอ้โหติดตามกันอย่างเรียกว่าไม่ห่างจากหน้าจอเลยทีเดียวเพราะมันกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมากนั่นก็คือเรื่องโควิดระลอกสหรือไม่ซึ่งครั้งนี้เนี่ยถ้ากลับไปล็อกดาวน์เนี่ย หรือว่ากลับไปมีมาตรการขั้นเด็ดขาดอย่างที่เคยเจอเมื่อตอนต้นปีเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยจะรอดไหมวะขนาดต้นปียังแบบบอบช้ำกันขนาดนี้อ่ะแล้วคือจะปิดอีกรอบอ่ะคือทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็มีการดูกันมาว่ามีการพิจิกว่าเอ้ยภายในเริ่งปีหลังจะไปในต้นปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้นมีมาตรการเข้มงวดมากขึ้นโควิดลดลงประชาชนกลับมาทํางานมีเศรษฐกิจไหลเลื่อืืืืืืืเดิมได้อีกถึงแม้ว่ามันจะขึ้นไม่สูงมากแต่ก็ืืืืืืืื ดำเนินการต่อไปทีนี้เนี่ยพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือชาวต่างชาติที่เข้ามาในบ้านเราไม่ว่าจะด้วยสิทธิพิเศษทางการทูตหรือ,อทางทหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เกิดข้อสงสัยว่ามันจะแพร่กระจายอีกรอบไหม,มแล้วข้อสงสัยที่มาพร้อมกับความโกรธเคืองแล้วก็ความอัดอั้นของประชาชนคือทําไมคนพวกนี้ที่เป็นคนของรัฐ เราอาจจะเรียกเราเป็นคนของรัฐหรือว่าเป็นแขกของแขกบ้านของเมืองเนี่ยทาไมเขาถึงสามารถเข้ามาระทําลายกาดของพวกเรายืมคำระทำลายยืมคำที่เขาใช้ตั้ง,<ช>งกาดใ,<ช>ให้แน่นๆนะครับ่ากาดอ,อย่าตกคือประชาชนก็พยายามเต็มที่อากาดไม่ตกเราจะไม่ตกประเทศไทยจํานวนผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นศูนย์จนกระทั่งเมื่อสองสมวันก่อนครับก็มีข่าวอย่างที่เห็นกันคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยแล้วคือมันยังไงสรุปประเทศนี้เนี่ยอภิสิทธิ์ชนสามารถเข้ามารว ทำให้กาดตกได้โดยที่เขา,าไม่ต้องรับผิดชอบหรือทั้งที่ประชาชนพยายามอย่างนี้มากมายมันก็ย้อนกลับไปดูกันในเรื่องของการทางการเมืองที่ผ่านมาตลอดเวลาว่าที่มันจะชอบมีคำพูดว่าการเมืองเป็นเรื่องของอิลลทเป็นเรื่องของชนชั้นนําประชาชนไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวข้องหรอกได้แต่ทําตามเหมือนอย่างเนี้ยรัฐบาลสั่งมากาอย่าตกประชาชนทาตามกาดไม่ตกแต่ก็กลายเป็นแขกของรัฐบาลเองที่ทําให้เรื่องมันเกิดใช่ซึ่งถ้ากรณีนี้นะครับก็ ถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีจุดหนึ่งอย่างที่เขาบอกกันว่าเออมันเป็นปัญหาขององคอ์กรเออไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศหรือกอ,องทัพอากาศที่เชิญแขกมาแต่ทีเนี้ยถ้าดูในแง่กฎหมายมันก็ต้องดูเหมือนกันว่าถ้าเขาได้อำนาจหน้าที่มาทั้งนั้นอะ่ะสิ่งที่ต้องมาพร้อมกับอำนาจหน้าที่มันคือความรับผิดชอบเรื่องหรือเปล่าว่าคุณจะบอกว่ามันเป็นช่องโหว่ก็ได้หรือมันจะเป็นสิทธิพิเศษของบุคคลก็แล้วแต่แต่ทีเนี้ยความรับผิดชอบจากช่องโหว่หรือกฎที่เขียนไว้เนี่ย มันอยู่ตรงไหนถ้ากรณีที่มีการผิดพลาด <strip. S 1> อย่างเช่นปล่อยให้แขกออกไปแพร่กระจายเชื้อโรคอะไรเงี้ยหน่วยงานไหนรับผิดชอบหรือรับผิดชอบอยังไงตรงเนี้ยไม่มีใครที่ออกมารับผิดชอบอย่างจริงจังนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปแต่คือที่เห็นแน่ๆเลยคือตอนนี้คือความไม่พอใจของประชาชนอทีนี้คือเรื่องที่จะโยงกันต่อไปนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเหมือนว่าอภิสิทธิชนหรือชนชันนั้นเนี่ยมีส่วนในงานบ้านงานเมืองเราครับรวมถึงการทําให้เกิดเหมือนเป็นเชนเอฟเฟกต์อย่างเงี้ย พอเขาทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อประชาชนชแล้วประชาชนเนี่ยอยู่จุดไหนของทางการเมืองอย่างที่รู้กันในหลายพอแค่ที่เราก็ชอบพูดคือเราจะเน้นกันเสมอในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเนาะและทีนี้เนี่ยก็จะขอโยงไปกับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่มีข่าวใหญ่พอสมควรนะถ้าเกิดตามกันก็คือจะเห็นในเรื่องของพอรบคู่ชีวิต เรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเท่าเทียมกันของ LGBT อทีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่พรบคู่ชีวิตแต่ว่ามันมีกฎหมายแล้วก็มาตราอ,อื่นๆใน,ในที่ดูในเรื่องอื่นอย่างเช่นสุราเก้าหน้าก็ในเรื่องของการที่คราฟเบียรเมืองไทยเราเนะาะแล้วก็การ เปิดขายทางาสิ่งแอลกอฮอล์อนอกจากนี้ก็ยังมีทางด้านเรื่องของปฏิรูปแต่ตัวดูบกกองทัพก็มีหรือประเด็นทั่วไปอย่างเช่นการใช้ใจ่ายงบประมาณอะไรพวกนี้ซึ่งประเด็นมันก็มีเยอะจากหลายพักเหมือนกันแต่ว่างั้นแ,แต่แความแอคทีฟของพักด้วยว่า<ช>พักไหนเสนอแล้วตัวเองจะเอามาพักดันซ้ําอีกหรือเปล่าใช่ค่ะคือสิ่งที่จะพูดเนี่ยคือพรอบพ,พวกนี้หรือว่ากฎหมายพวกนี้อาจจะเคยผ่านตากันบ้างแล้วแต่ประเด็นที่เราจะจะนำมาเสนอในวันนี้ก็คือ ประชาชนเนี่ยอยู่ตรงไหนในการร่างหรือการยกกฎหมายการทําให้กฎหมายเนี่ยออกมาสู่เป็นระเบียบที่ทุกคนจะต้องทําตาม,มเพราะแน่นอนกฎหมายพวกนี้มันกระทบต่อทุกคนในประเทศนี้เพราะงั้นคนที่จะถูกกระทบเขาควรจะมีส่วนหรือไม่อ,มอ่ะตามรัฐธรรมานูญฉบับใหม่ล่าสุดของเราก็คือปี60ก็ได้มีการกําหนดมาตรา77เอาไว้นั่นก็คือให้มีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาในทุกกระบวนการในการร่างกฎหมายมทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลัง ที่จะดูว่าเฮ้ยกฎหมายนั้นมันยังเกี่ยวข้องไหมมันกระทบกับผู้คนมากแค่ไหนอ่ทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนจนกระทั่งพรบคู่ชีวิตเนี่ยประชาชนก็เฮ้ยเริ่มเข้าไป มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเราเห็นเรียกว่าได้เป็นก้าวที่ประชาชนเนี่ยเข้าไปให้ความสนใจอย่างจริงจังในการที่จะแสดงความคิดเห็นนะว่าเขาคิดเห็นยังไงกับพลบอใช่เพราะถ้าดูอย่างยอดการมีส่วนร่วมนี่ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าในยอดที่เข้าไปดูในเว็บของพลบ,อบอคู่ชีวิตเนี่ยครับล้านสองนะครับว้าวโหแค่ยอดดูก็เยอะนะครับส่วนการมีส่วนร่วมจริงจริงก็ถือว่าเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณ5้าหมื่นสี่ครับห้าหมื่นสี่ความคิดเห็นเยอะนะครับคือถ้าเอาจริงๆจากคนที่ทําในเรื่องมอเจ็ดเจ็ดมาดูเรื่องมอเจ จำนวนผู้เข้าชมหรือเข้าไปอินเทอร์แอคกับเว็บไซต์ของรัฐครับลฟังความเห็นเนี่ยในประเทศไทยยังถือว่าน้อยอืมใช่คนเขาจะมองว่าการ,รับฟังความเห็นของประเทศไทยเนี่ยเป็นการทําแบบผักชีโรยหน้าทําทไปตามกฎกระทรวงไปงั้นครับแล้วประชาชนที่มาลงความเห็นเนี่ยเขาก็ลงไปงั้นเพรงั้นเนี่ยข่าวครั้งเนี้ยมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยประชาชนเริ่มหันมาสนใจและหันมาเห็นว่าก,กฎหมายเนี่ยมันก็จะเป็นกฎหมายของพวกเขาเองเหมือนกันนะอืมอ วันนี้ค่ะเ,เราก็เลยได้รับเชิญจากแขกคนสวยคนพิเศษของเรานะคะก็คือนักวิชาการผู้ชำนาญการพี่ชมพูนุษต,ตั้งถาวรนะคะจากสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาค่ะหรือพี่น้ำฝนของเรานะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็อย่างที่เกินไปเมื่อคู่ค่ะว่าเราจะมาคุยกันในเรื่องของพวกพลรลบบกฎหมายที่ประชาชนเนี่ยเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการให้แสดงความคิดเห็นกันมากยิ่งขึ้นก็วันนี้เรา เปิดเรื่องกันด้วยพรบาคู่ชีวิตกันก่อนดีกว่าเนาะใช่ค่ะเป็นฮอตอิชชู่ใช่ตอนนี้ดูเหมือนใครๆก็พูดถึงนะคะทีนี้คือก่อนก่อนที่เราจะมาดูเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อเราเคยมีการเสนอพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตมาก่อน<ช>นะคะคือต้องบอกก่อนว่าการออกพระราชบัญญัติตัวน,นั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้ยอมรับว่ามันไม่ได้เป็นการรับรองนะคะว่าคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยจะสามารถจดทะเบียนได้เหมือนเอ่อคู่สมรส แล้วก็ไม่ได้ว่าจะมีสิทธิ์อะไรเท่ากับคู่สมรวจที่<ะ>อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์<อ>นะแต่ว่าคือเหมือนกับโอเคก็ยอมรับคุณในในจุดหนึ่งให้คุณจดทะเบียนกันได้แต่ว่าไม่เหมือนคู่สมรวจแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เมื่อกี้คุณขวัญเข้า,ขาพูดว่ามันเป็นข่าวเนี่ย<อ>คือมันเป็นการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค<อ>่ะซึ่งผลที่เกิดขึ้นเนี่ยคือจะทําให้คู่ชีวิตหรือว่าคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยคร<ะ>าวนี้มีสิทธิ์เท่าๆกับคู่รักต่างเพศทีนี้เรามาดูก่อน ต่างประเทศอ่ะเขาทําเรื่องนี้แค่ไหนนะคะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าในในมุมของต่างประเทศเนี่ยค่ะมันแบ่งการยอมรับเรื่องนี้ออกเป็นสามระดับะระดับแรกเนี่ยคือยอมรับเลยค่ะของข,องขวัขคาว่าเขาสมรสกันได้<อ>เขามีสิทธิ์เท่าๆกับคู่รักต่างเพศเลยะนะคะซึ่งจริงๆแล้วประเทศส่วนใหญ่อะย,ย,ยอมรับระดับนี้นะคะเช่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าในโซนยุโรปตะวันตกอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์เบลเยียมสเปนฝรั่งเศสเยอรมันอเมริกาใต้ก็ยอมรับพวกอาร์เจนตินาบราซิลคือเขายอมรับกันแล้ว นะและที่นี้ก็อีกระดับหนึ่งคืออันนี้ลดลงมาหน่อยคือให้สิทธิบางอย่างแต่ไม่เท่าคู่สมรสนะคะอ,อย่างเช่นอิตาลีหรือเช่นอย่างประเทศไทยที่เคยคิดว่าจะจดทะเบียนออกกฎหมายให้จดทะเบียนได้นะคะกับอีกแบบหนึ่งคือกฎหมายแค่รับรองว่ารับรองว่าจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ คือยังไม่เขียนกฎหมายเรื่องนี้เลยซึ่งประเทศไทยเราตอนนี้อยู่ในอยู่ในสถานานี้คือยังไม่ออกกฎหมาย<อ>ยังไม่รู้จะไปไหนแต่รัฐมนุน่ะรับรองความเท่าเทียมกันอ่ะรับรองว่าจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติแค่นั้นแต่ยังไม่รู้ก็คือย,ยังเป็น เรียกว่าเป็นเริ่มต้นเฉยๆใช่ยังยังไม่ได้ถึงขั้นอย่างที่โฮเมกาตอนนั้นที่ไวท์เฮาส์เปลี่ยนสีเป็นสีลุ้งแบบโอ้โหลยใช่จริงๆอเมริกาเนี่ยเขามีกระแสเรื่องนี้มาพักใหญ่เหตุเกิดเรื่องนี้เลยเนี่ยที่เป็นเคสที่เรียกว่านักเรียนกฎหมายหลายคนจะสนใจนะคะก็คือตอนนั้นประมาณปี2000ก็คือในโมรัลัแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขามีกู้รักเพศเดียวกันนะคะไปขอจดทะเบียนสมรสค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จดให้ อ่าตอนนี้ก็บอกอก็ไม่มีกฎหมายห้ามเขาจด,ดเขาจด,จดให้แต่ทีนี้ด้วยความที่โมรัลาน,นั้นนี่คือมีความเคร่งศาสนา<อ>ค่ะก็คนเริ่มไม่โอเคทีนี้เขาเลยบอกอ๋อเพราะคุณพููว่าไม่มีกฎหมายห้ามใช่ไหมได้งั้นเสนอกฎหมายเลยบอกว่าห้ามรับรองสถานะของการโโจดทะเบียนสมรสของคู่รักเพศเดียวกันแต่ทีนี้มันเป็นกฎหมายใช่ไหมคะ,ะในมนลัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีรัฐธรรมนูญของโมรัลัตอ่าเขาก็เลยบอกว่าออกกฎหมายแบบนี้ขัดรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญในโมลลรัลัแคลิฟอร์เนียก็รับรองความเท่าเทียมกันเหมือนกันสเสรีภาพความเท่าเทียมทุกทีนี้คนที่ทไม่เห็นด้วยก็ไม่ยอมแพ้ครับพมอ๋โอโอ,โอเคอกฎหมายคารันูนใช่ไหมแก้รัฐธรรมนูนโมรลัลัแล้วกันโอ้โหไ,ไกลมากใช่คือไกลถึงขนาดนี้เขาก็เลยขอแก้รัฐธรรมนูญของโมรัลันะคะว่าไม่ให้รับรองสถานะการ สมรสของครูรักเพศเดียวกันทีนี้พอแก้รัฐมนูนเนี่ยรัฐมนูนแคลิฟอร์เนียนะคะการแก้เนี่ยจะต้องผ่านประชามติเราเชื่อไปว่าคนส่วนใหญ่โหวตเยสด้วย<อ>ให้ผ่านตายแล้วทีนี้กลุ่มของคููรักเพศเดียวกันเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเค <c oughs> ก็มีการฟ้องศาลว่า มันขัดกับหลักมันไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะแก้แบบนี้ซึ่งศาลก็ศาลของแคลิฟอร์เนียอ่ะก็มองบอกว่ากระบวนการแก้ทําถูกอะก็คือตามแก้แล้วก็แล้วไปก็คือเป็นแบบนี้ไปเลยอ๋อถึงแม้เนื้อหาจะแบบมันดูไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ใช่มันดูไม่แปลกๆเรากระบวนการมันเป็นไปตามที่เขาวางไว้ใช่เขาได้บอกเอาก็ในเมื่อผ่านสมาิแล้วก็เอาแบบนี้ละกันอ๋อทีนี้ก็ไม่ยังไม่ยอมก็ฟ้องกันไปถึงศาลสหรัฐนะคะทีนี้ศาลสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าหนึ่ง รัฐธรรมนูญโมลรลัฐเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญสหรัฐค่ะ oh. พอรัฐธรรมนูญสหรัฐก็รับรองความเท่าเทียมกันเหมือนกัน oh. อ่าประเด็นที่สองที่ศาลพูดแล้วก็น่าสนใจมากคือศาลบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาลใช้คําว่าเป็น f u n d a เมนทัลไรคือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน oh. และศาลก็บอกว่าประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ใช่ประเด็นที่คุณจะเอามาออกเสียงประชามติกันได้ อ่าอันนี้เลยเป็นประเด็นที่นักกฎหมายพก็ถือว่าโอ้โหคือสุดท้ายแล้วศาลก็มองว่าสิทธิเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเขาเลยต้องรัฐธรรมนูญของบองรัฐแคลิฟอร์เนียมาตอนนั้นเลยต้องตกไปอ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้อเมริกาก็เลยยอมรับอุ้ยแต่มันเป็นอะไรพอเมื่อกี้พี่ฝนพูดว่าฟันเดเมนทัลไรส์เนี่ยรัฐธรรมนูญไม่สามารถมา หรือมาขัดได้อะใช่มันทำประชามติก็ไม่ได้อ,อมันทําให้เราเห็นถึงว่าแบบเขา priority ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากใช่ก็ไม่อยากจะพูดย้อนมาแต่เมื่อมองกับมา <c oughs> มองเมืองไทยอ่ะอ่า d a าฟันเดิลเนเนี่ยถ้าเอาอะไรที่เห็นภาพเลย Security l a รออยู่เหนือกับ f u n d a m e n t a l right ของเราณตอนนี้ ใช่อ่ะอันนี้ของไม่เอาเรื่องเครียด้วกลับกลับมาที่พรนกี้นะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งในภาินี้ที่มีเสนอเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะอันนี้จะสรุปคร่าวๆจริงๆแล้วเสนอแก้ประมาณ65หมาตราอ่ะเยอะมากแต่จริงๆหลักๆนะคะทําไมถึงแก้เยอะเป็นเพราะว่าข้อแรกเลยคือเปลี่ยนถ้อยคําค่ะอะไรก็ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งใช้คําว่าสามีภริยา อ่สามีภรรยานี่มันสื่อว่ามเป็นาชายเป็นหญิงอ่า <ๆ S 1> เขาเปลี่ยนคํานี้หมดเลยค่ะเป็นคําว่าคู่สมรสอย่างเช่นหมดบัญญัติเรื่องภูมิลำเนาเนี่ยเดิมเขาบอกว่าภูมิลําเนาของสามีและภรรยา <ítulo> ได้แก st ups, die die en en ่ถ <S 1 programme> ิ่นที่อยู่ที่สามีและภรรยาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาเขาก็เปลี่ยนนะเขาบอกว่าเอาอย่างนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นภูมิลำเนาของคู่สมรสได้แก่ถิ่นที่อยู่ที่คู่สมรสอยู่กินด้วยกันฉันคู่สมรสนี่ก็คู่สมรสสาวอเมอนแต่แต่มันก็จะดูซอฟต์ใช่เปลี่ยนแล้วก็ยังมีอีกค่ะถ้อยคําอะไรที่ในกฎหมายในหมวดที่ในบับที่ว่าด้วยเรื่องครอบครัวเนี่ยที่ใช้คําว่าชายหญิงเขาเปลี่ยนเป็นคำว่าบุคคลหมดเลย ให้ดูดูแบบเอ้ยเพศไหนก็ได้นะคะอย่างเช่นการมั่นเนี่ยการมั่นกฎหมายเดิมนะคะจะบอกว่าการมั่นจะทําได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์นะคะเขาก็เปลี่ยนเป็นการมั่นจะทําได้ต่อเมื่อบุคคลและบุคคลทั้งสองฝ่ายบุคคลและบุคคลใช่บุคคลทั้งสองฝ่ายมีอายุ17ปีบริบู์อ่าแล้วก็ในหมวดที่บอกว่าของมั่นคือเป็นของที่ฝ่ายชายให้ฝ่ายหญิงอะไรให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงอ่าเขาก็เปลี่ยนคํำนี้ชายหญิงชายหญิงในนี้เป็นผู้มั่นกับผู้รับมั่น Oh. คือสรุปแล้วเนี่ยถ้าเป็นเพศเดียวกันคือไม่รู้ไงว่าใครจะเป็นผู้มั่นผู้รับมั่นคุณไปจกกัดกลงกันเองอใช่ค่ะ <c oughs> นะอันนี้แล้วก็อีกเรื่องที่มีการเปลี่ยนชัดๆคือเรื่องการสมรสคือบอกว่าจากเดิมเนี่ยสมรสเขาให้ต้อง17ปีก็สมรสได้ก็เปลี่ยนเป็น18บแปเพิ่ม,มาอายุขึ้นมาใช่เพิ่ม,มาอายุมาปีหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบเขาแก้แต่ทีนี้คือพ่อคนถามว่าเออแล้วมันมีสิทธิอะไรที่เปลี่ยนเอาที่เห็นชัดเลยค่ะเรื่องการรับมรดก การรับมรดกเนี่ยมี2อย่างนะคะคุณข้าวคือจะรับโดยที่เรียกว่ามีพินัยกรรมอ่ซึ่งช่วงหนึ่งก็เป็นประเด็นดีเบตกันว่าเอ้าจะไม่ยากอะไรอยากให้เขารับมรดกก็เขียนพินัยกรรมแต่ทีนี้ถ้าคนไม่เขียนมันไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ดีจะคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้อ่าจะแล้วเขียนไว้ก่อนบางคนไม่เขียนไว้ก่อนแล้วเกิดเอ้ยฉุกเฉินกะทันหันทำยังไงนะคะคือกฎหมายเนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีพินัยกรรมมรดกคือจะต้องตกกับทายาทโดยธรรมซึ่งมีหกลาดับ วะหกลำดับเอาเอาว่าสองสองลำดับแรกคือเขาบอกเอาเอาอย่คืออย่างลำดับแรกคือผู้สืบสันดานเออกฎหมายใช้คำนี้จริงๆนะเขาไม่ได้ขับใครไม่ถึงกับตกใจใช่ใช่กฎหมายบอกใช้เรียกว่าผู้สืบสันดานซึ่งได้แก่ลูกหลานไล่ลงไปนะคะแล้วก็อันดับสองคือบิดามารดาจริงๆผู้สืบสันดานเนี่ยคือเอาเฉพาะใกล้คือคือลูกเอาลูกนะลูกนะอันดับที่สองคือบิดามารดาค่ะสามถึงจะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา ไล่ลงมาอีกสี่ก็จะเป็นพี่น้องร่วมบีดาหรือมารดาคืออาจจะ <c oughs> แล้วก็ค่อยไล่ลงไปนะั่นแหละหกลำดับทีนี้คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ใช้กฎหมายบอกว่าคู่สมรสนะคะคือ <c oughs> จะมีสิทธิ์เท่ากับทายาทโดยรมลำดับที่หนึ่งอ่าสิทธิเท่ากันทีนี้เวลาแบ่งอะคะ่ะคือคือไม่ใช่ว่าทุกลำดับได้แล้วลดสัดส่วนไม่ใช่นะคะ <c oughs> คือนะคนในกฎหมายจะท่องอย่างนี้คะ่ะหนึ่งทายาทลำดับต้นจะตัดทายาทลำดับรอง ทายาทลำดับต้นต,าาตัดทายาทลำดับหลงังแต่ลำดับหนึ่งกับ2จะไม่ตัดกันหมายความว่าผู้สืบสันดานคือลูกกับบิดามารดาของผู้ตายเนี่ยจะได้รับมรดกแบบมาหารเท่าๆกันอ,อ่าแต่ว่าถ้าสมมติ1กับ2ยังอยู่3ามสี่ห้าลงมาเนี่ยไม่ได้ละ ใช่ทีนี้คือถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้เป็นคู่สมรสเขาจะไม่มีสิทธิ์ตรงนี้ oh. แล้วก็ยังมีทั้งเรื่องสินสมรส <Ha. S 1> ก็จะไม่ได้ทีนี้คือเวลาที่คนเราแต่งงานหรืออยู่ใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยคือทรัพย์สินบางทีมันปนปนกันไปอะค่ะ <Ha. S 1> กฎหมายเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่สมมติในกไก่ตาย นกอไก่มีคู่สมรสอันดับแรกเลยนะคะแบ่งก่อนสินสมรสครึ่งหนึ่งสมมติในกอไก่มีทรัพย์สินทั้งหมด10บล้านเนี่ยแบ่งก่อนเลย5ล้านอของคู่สมรสเพราะฉะนั้นที่เหลือที่จะตกแก่ทายาทโดยธรรมคือ5ล้านอ๋อหาล้านก็เอาไปแบ่งกันอิกระหว่างบิดาแลมารดาแล้วก็ทายาทแล้วก็คู่สมรสคือคู่สมรสก็จะเอามาถูกนะับเป็นทายาทโดยธรรมอันดับแรกเหมือนกันอ๋อ,อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารับรองแค่ถ้าไม่ได้รับรองเรื่องนี้ให้กับคู่หลักเพศเดียวกันก็คือเขาไม่มีสิทธ Oh. เต็มที่เลยคือได้แค่กรรมสิทธิ์ร่วมอะคะ่ะคืออะไรที่พิสูจน์ได้ว่าคุณซื้อมาด้วยการใช้ชื่อสองคนมคีคุณหารแบ่งกันครึ่งๆ<อ>แค่นั้นแต่ว่าจะไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์อื่นๆของเขาแล้วซึ่งบางทีมันปนๆกันเนาะอย่างบอก<ะ>เราอยู่กันสองคนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบเอ๊ะทำไมถึงมีการเถียงเรื่องสิทธิ์นะคะแต่ว่าเชื่อไหมว่า ก่อนหน้านี้นะคะทางสำนักเราเนี่ยมีงานวิจัยเป็นการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตค่ะอ่ะจริงๆมีคนวิจัยเยอะมากนะคะแต่ว่าอ,อันนี้เนี่ยพอดีเราก็มองว่าคนวิจัยชังกฎหมายเยอะละไปศึกษาต่างประเทศว่าใครรับรองเลยก็เยอะทีนี้เล่มนี้เราเลยบอกว่า เราอยากศึกษาในสังคมวิทยาผู้ทําวิจัยคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไทยรัตน์บุญโยปัสดำนะคะแกเป็นหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอันนี้คือเป็นงานสถาบันปก้าแล้วก็ตั้งอาจารย์เชิญอาจารย์ช่วยทำนะคะอาจารย์ก็บอกว่ามีการสํารวจทางสังคมวิทยานะคะรสำรวจความคิดเห็นเก็บข้อมูลจากคนทั้งหมด4 6 3คนซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าใน4 6 3คนนี้จริงๆเป็นคนที่มีรสนิยมทางเพศแบบรักเพศตรงข้ามอ่ะ280คน คือไม่ได้ถามแค่คนรักรวมเพศคือถามคนที่แบบรักเพศตรงข้ามด้วยอ่าทีนี้คําถามแรกที่น่าสนใจคือจา์เขาถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้คู่รักเพศเดียวกันเนี่ยสมรสกันถูกกฎหมายคือคล้ายๆกับเปลี่ยนประมวลกฎหมายแพ่งลักษณะนี้ผลออกมานะคะคือจานเขาแบ่งประเภทเลยค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งหรือเห็นด้วยอะไรเงี้ยแต่เราถ้าเรารวมกันเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่เห็นด้วยเนี่ย้อยละ82.1นะคะ ว้าว <Wow. S 2> อ่าไม่เห็นด้วย3.2ที่เหลือคือยังไงเฉยเฉยเฉยคืออาจจะแบบไม่ได้เข้าใจมากหรือไม่ได้รับผิดช่<ม>หรืออาจจะแค่แบบเอายังไงก็ได้ะนะ,ะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรใช่นะนี่ก็คือนะวาเยอะก็มีคําถามหนึ่งคือเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดจะให้คู่รักเพศเดียวกันเนี่ยกับคู่รักต่างเพศได้สิทธิประโยชน์ในการสมรสเท่าๆกันอ,อันนี้ก็เห็นด้วยรวมแล้วเนี่ย84.1สงเปอร์เซ็นต์เยอะค่ะเยอะก็ นัว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยแสดงว่าก็ประเทศไทยอย่างที่แบบหลายๆคนก็ชอบบอกกันว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างเปิดทางด้านเพศสภาพใช่ในความคิดเห็นในอย่างผลการแสดงความคิดเห็นนี้ก็ค่อนข้างสะท้อนว่าจะเป็นไปในทิศทางอย่างนั้นถูกค่ะและทีนี้ที่น่าสนใจมากเราถามเหตุผลเบื้องหลังเขาเหมือนกันค่ะว่าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีเหตุผลอะไรที่อยากให้มีการรับรองสถานะทางกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกันซึ่งตอนแรกนะคะตอนแรกตอนที่ตั้งคําถามเนี่ยตอนที่เห็นคําถามก่อนที่จะ ท่านตั้งมาเราก็มองว่าเออสงสัยเดานะส่วนใหญ่นะจะตอบว่าเป็นเรื่องสิทธิทางกฎหมายหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามีคนที่ตอบว่าอยากให้มีการรับรองสถานะทางกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยเพราะต้องการสิทธิทต่างๆทางกฎหมายอะ่ะแค่ห้าคน คิดไปรายแล้วหนึ่งจุดหนึ่งแล้วถามว่าคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าอยากให้รับรองอ่ะเขามีเหตุผลอะไรมันเป็นเหตุผลที่เราตกใจเหมือนกันว่าอ๋อจริงๆมันคือเหตุผลนี้คือเขาต้องการเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม373คนตอบแบบนี้นะคะซึ่งแปลไทยเป็นไทยคือเขาแค่รู้สึกว่าเหมือนกับเขาได้รับการยอมรับทางสังคมซึ่งจริงๆเป็นเหตุผลที่เรียกว่าเบสิกมากมันเป็นความต้องการพื้นฐาน ระดับการของสังคมของประชาชนมันเป็นเรื่องสัญลักษณ์เลยอะว่าเขารู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับโอ้แสดงเมื่อกี้ที่น้องพูดไปว่าที่เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเปิดกว้างเนี่ยจริงๆมันอาจจะยังไม่เปิดขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดจะมีกระแสคนออกมาขนาดนี้ใช่ก็คือจริงๆแล้วเหตุผลเลยที่บอกว่าเนี่ยอยากให้มีความเท่าเทียมกันก็คือจริงๆริงก็ไม่ใช่เหตุผลทางกฎหมายอะไรเขาแค่รู้สึกว่าเอ้ยทันทีที่กฎหมายเปลี่ยนอะเขารู้สึกว่า status เขาในสังคมมีจุดยืนมี ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นเขาได้รับการยอมรับออโอ้โหเขาเป็นเรื่องที่น่าสนใจแสดงว่าข่าวที่ดังๆกับพอบอกคู่ชีวิตที่เราวันนี้ก็ได้มารับฟังแล้วก็เราเห็นกันไปเนี่ยความจริงอาจจะไม่ได้มีเรื่องแค่ของการกฎหมายให้ได้กรรมสิทธิ์หรือว่าให้ได้มรดกอย่างเดียวอ,อย่างที่หลายคนออกมามมเป็นช่วงหนึ่งใน Twitter ใแล้วก็ในโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นเรื่องของการยอมรับอย่างแท้จริงด้วยเนาะ เพราะเมื่อถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเหล่า LGBT ในประเทศไทยหลายคนอันนี้ที่ไปอ่านมาคะเขาบอกว่าถูกทําให้กลายเป็นตัวตลกเพื่อที่จะได้รับการยอมรับในสังคมจริงจริงบางทีถ้าเกิดมีกฎหมายแล้วจุดยืนเขาอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้ใช่แล้วก็จริงๆคือ LGBT ทุกคนไม่ได้มีสกิลคือหมายความว่าเขาไม่ใช่เขาอาจจะไม่ได้ถนัดในการทําเล่นร้องเล่นอะไรอย่างนั้นทุกคนเลยหรือเป็นสาวอะไรที่เราจะชอบแซวกันก็คือเขาก็แค่เป็น คนคนหนึ่งที่มีเพศสภาพอย่างนั้นตาม preference หรือว่าตามที่เขาอยากจะเป็นเนาะวันนี้ก็เรียกว่าได้ความรู้ตั้งแต่เคสของต่างประเทศมาจนถึงในของประเทศไทยแล้วก็ได้ประวัติศาสตร์นิดนึงอ่าก็จะได้รู้กันนะคะว่าสังคมเราเนี่ยนอกจากเรื่องการเมืองพักต่างๆที่ตีกันในตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เราก็ยังมีเรื่องทางด้านสังคมว่าการยอมรับในทางสังคมการมีส่วนร่วมต่างๆเนี่ย ก็กําลังเป็นประเด็นและคิดว่าถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะขรุข่าหน่อยแต่ก็มันก็เป็นก้าวแรกที่ดีเนาะใช่ค่ะรอดูกันต่อไปค่ะ<ช>ว่าสุดท้ายอ่าร่างที่เข้าสภาเนี่ยมันคือร่างนี้ใช่ <laughs> วพราะมันจะเป็นร่างนี้หรือเปล่าหรือมันจะ<ช>เปลี่ยนหรือไม่ใช่ค่ะได้ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนการมีส่วนร่วมประชาชนนั้นสําคัญมากแม้แต่ในการร่างกฎหมายขนาดนี้ก็อยากจะ รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนนะคะนอกจากล้างมือมันเช็คักษาวความสะอาดแล้วก็เข้าไปแ<ไ>สดงความคิดเห็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่าอยากจะเสนออะไรในการร่างกฎหมายต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปทําได้ที่เว็บไซต์<ไ>นะคะ,<ไ>คะตอนนี้ก็มีขึ้นอยู่แล้วก็ขอโฆษณาน,นิดน,นึงว่าสํานักนวัตกรรมตอนนี้กําลังจะเปิดหลักสูตรนะคะ<อ>เป็นหลักสูตรเรื่องเนี่ยค่ะม .77 ก็คือการรับฟังความคิดเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยควรจะทํำยังไง ควรจะทําแบบไหนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อที่จะได้รับฟังได้ยินเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยค่ะ,คะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะก็ช่วงนี้ก็เลยครึ่งปีแล้วเนาะค่ะแต่ว่าโควิดก็ยังมีอยู่เรื่อยๆก็ขอให้ร <c oughs> ักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังพวกเราได้เรื่อยๆในทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ค่ะ,อะขอบคุณมากเลยค่ะ